จังหวัดพิจิตรครับวันนี้ทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั้นเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรหลังเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งหลังครับนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหน่วยงานต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้นเพลิงเกิดจากบ้านนายสนองส่งโพอายุ75ปีบ้านเลขที่114/1หมู่4ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรความเสียหายไฟไหม้วอดทั้งหลังและลุกลามไปยังบ้านของนายสอนโสขำอายุ53ปีบ้านเลขที่114หมู่4ตำบลรังนกซึ่งเป็นบ้านข้างเคียงไฟไหม้เสียหายบางส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาครับในการนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมเหล่ากาชาดพิจิตรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจิตรพร้อมหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารน้ำดื่มและเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกครอบครัวพร้อมสั่งการให้อำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าฟื้นฟูสร้างที่อยู่อาศัยใหม่อย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ